ดีแม็กเครื่องตัวแรกอะ 4J H1 นะตัวนี้เป็นยังเป็นระบบปั๊มไฟฟ้าครับนี่มีอาการมาคือวิ่งดับหรือว่าสตาร์ทไว้นานๆก็ดับเองฮะสตาร์ทอีกทีก็ติดเป็นอาการของ EDU ฮะของ EDU ตัวสั่งน้ำมันหัวฉีดครับกับห้องเขาไหม้ทำให้เครื่องยนต์ติดอันนี้เราจะมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนของ EDU อยู่ข้างเครื่องตัวนี้ฮะข้างเครื่องตรงนี้ของ Isuzu D-MAX CJ H1 นะฮะอันนี้น่าจะส่งอะไรไปวะมันอ่านอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราถอดออกมาการเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าครับครับนี่เราได้ทำการถอดออกมาแล้วครับกล่อง EDU ครับ EDU ตัวนี้สั่งจ่ายน้ำมันนะตัวนี้ยังไม่มีรอยรื้อรอยแกะสภาพเดิมอยู่แต่มีรอยคล้ายรอยไหม้อยู่นะนี่เป็นอะไรที่เราสั่งมาให้ครับตัวนึงของมีเลยนะมีเลยเป็นการเปลี่ยนให้ลูกค้าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนให้แล้วมาดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงต้องทดสอบวิ่งให้ลูกค้าอีกทีนึงครับสำหรับไอ้ Isuzu ตัวนี้ปี03ตัวนี้ส่วนมากจะเป็นที่กล่อง EDU ส่วนตัวนี้นะครับที่วิ่งไประดับส่วนมากเลยส่วนมากจะเป็นที่ตัวนี้เสียโรคเขาเรียกโรคประจำตัวครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเราจะไปทำการทดสอบกันครับครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วใส่กล่อง EDU กลับก็ไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำการทดสอบดูครับปิดสตาร์ทดูครับขันเครื่องปิดงานสตาร์ทเครื่องหายไปก็จัดส่งลูกค้าได้แล้ว